สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ที่กำลังรับชมใหม่แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์บางอย่างในการทำเกษตรให้ฟังโดยเฉพาะคนที่กำลังจะปลูกไผ่นะครับซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงทนฟังผมนิดนึงบางทีท่านอาจจะได้ความรู้ก็ได้นะครับไม่อาจและได้จริงๆเอาละเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว พูดซัดดราม่าเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้สั่งซื้อกิ่งพันธุไผ่จากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งจากอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันเอาง่ายๆอ่ะเมื่อปีที่แล้วผมได้สั่งซื้อกิ่งพันธุไผ่จากอินเทอร์เน็ตครับเป็นไผ่ตรงร่มแรงหรือไผ่กินสูงนี่แหละมันมันเขาเรียกชื่อคนละอย่างเฉยๆนะครับ ผมสั่งมาสั่งมาปลูก500กิ่งขายในราคากิ่งละ50บาทและบวกค่าส่งอีก500ต่อ100นะครับก็คือสั่งร้อยหนึงคุณต้องเสียอ,อีก5 0า0และขายกิ่งละ50บาทอันนี้ผมไม่ได้ว่ามันแพงนะเพราะว่าผมไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าไผ่เนี่ยมันขยายยังไงนะครับกิ่งพันธุ์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะคละกันไปแล้วประมาณ6 7เดือนผ่านไปเนี่ยบางกิ่ง บางต้นเนี่ยก็เริ่มออกผลผลิตให้เราเห็นแต่มีบางต้นซึ่งเวลาผ่านไปณนะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งปีกว่าก็ยังเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นครับและในการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยในการทำเกษตรเนี่ยผมจะพยายามศึกษาเรียนรู้กับมันจนเข้าใจพยายามศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างอ่านหนังสือบ้างนะครับจนเข้าใจแล้วก็รู้วิธีการขยายพันธุ์ ล้วก็ทําเป็นคลิปออกมาหลายคลิปอยู่นะครับเกี่ยวกับการปลูกไผ่มันเกิดอะไรขึ้นครับกิ่งที่มันไม่ออกหนอ่อไม่แตกแขนงขึ้นมาก็คือไผ่เนี่ยถ้าคุณปลูกลงดินประมาณ2เดือนเนี่ยมันจะมีแขนงลำแขนงโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นหน่อไม้แล้วก็จะเราก็จะไว้ลำแล้วก็มันก็จะออกหน่อไปเรื่อยนะครับกิ่งที่มันไม่ให้ผลผลิต เป็นกิ่งลักษณะนี้ครับก็คือที่คุณเอามาใส่ถุงพ่อชําเนี่ยเอามาจากปลายยอดแล้วก็เอาลำแก่ถิวมันจะออกสีเหลืองแล้วก็เล็กเล็กเท่าดินสอนะครับเอามาใส่ถุงพ่อชําแล้วขายราคาเดียวเลยซึ่งปีนี้ที่ผมทําคลิปออกไปผมว่าจะจําหน่ายกิ่งพันเนี่ยพอดีว่ามันออกไม่ทันแต่แต่ถ้าคุณอยากได้ก็สั่งจองได้ ผมจะขึ้น id l ดียผมไว้นะครับอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือกิ่งที่กิ่งที่สวนนี้ผมไม่ได้บอกว่าสวนไหนนะครับที่ผมสั่งออนไลน์มาหายกิ่งละ50บาทเนี่ยแล้วก็บวกค่าจัดส่งอีกร้อยละ500เนี่ยตามจริงนะถ้ากิ่งของคุณมีคุณภาพเนี่ยผมไม่เกี่ยงราคานะครับแต่ว่าเอากิ่งเล็กๆก็คือก็คือลำหนึงเนี่ยถ้าถ้าคุณปลูกไผ่เนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่าว่าลำนึงเนี่ย มันผมไปผมไปนับดูเนี่ยอ่ะผมมีคลิปให้ดูคุณลองนับดูว่าลำหนึ่งเนี่ยถ้าองจริงเนี่ยถ้าเอาถ้าเราจะทําขายจริงเนี่ยมันได้ประมาณ20กิ่งเกือบ30กิ่งถูกไหมแต่ว่ากิ่งที่มันจะให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงปลายยอดครับตัดทิ้งไปเถอะอยามาใส่ถุงพ่อชําเพราะว่าผมสั่งมาตอนนั้น500กิ่ง ตอนนี้ผมได้ซ่อมอีก100กิ่งครับเพราะว่าเป็นกิ่งที่ไม่มีคุณภาพเป็นกิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ให้ผลผลิตเนี่ยเหมือนลักษณะเนี่ยใบยจะออกทั้งเหลืองถ้าถอนขึ้นมาดูเนี่ยมันจะไม่มีการเหมือนกับว่าจะมีกิ่งแขนงให้เราเห็นเลยอันนี้ผมวิธีแก้ปัญหามผมก็คือผมถอนทิ้งแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ที่ผมปลูกไว้เนี่ยเสียบเข้าไปแทนและความผิดพลาดของผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมลงตูมเดียวเลยก็คือ มันมันจะเสียเงินครับผมลง500กิ่ง5525 25บับวกค่าจัดส่งอีก2 7 5 0 0ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคิดจะปลูกไผ่เนี่ยเอาแบบเอาแบบที่ว่า,าคุณมีงานประจำอยู่แบบเนี้ยหาที่ที่มันมีความชื้นเหมาะสมเนี่ยคุณลงไปสัก30กิ่งอะ30กิ่งนะครับ30กิ่งแล้วอีก7 8เดือนเนี่ย คุณสามารถขยายได้อีกคิดดูครับไผ่ถ้าพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีระบบน้ําดีเนี่ยสังเกตตรงนี้ครับ1กอเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไม่ตัดหนอเนี่ยมันจะได้ประมาณ5ลําแล้ว3ลํลำเนี่ยที่แก่ๆตรงกลางเนี่ยเราสามารถนํานกิ่งแขนงของมันเนี่ยมาขยายพันธุ์ได้อันนี้ในสวนผมเนี่ยผมอันนี้ผมตัด ลงถุงพ่อชํานะครับไผ่กิมสูงนี่มันขยายง่ายก็คือถ้าคุณปลูก30กอก่อหนึงอย่างต่ํานะครับอย่างต่าๆเนี่ยประมาณ50 50ลำา50ขแขนงหรือ50ต้นนั่นเองผมบอกน้อยไว้ก่อนนะประมาณ50ถ้าคุณปลูก10กอปีต่อไปคุณจะได้เพิ่มอีก500ต้นถูกไหมประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกนะครับอันนี้ผมก็ทํำกิ่งพันธุ์ขายอยู่นะที่ทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่า มันเป็นความผิดพลาดเพราะว่าผมไม่รู้และหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะคลิปนี้อาจจะช่วยท่านได้ให้ท่านประหยัดเงินในกระเป๋าหรือถ้าคุณจะลงแบบตุ่มเดียวก็สั่งมาได้เป็นร้อยเป็นหมื่นที่ผมทาแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าไผ่เนี่ยมันมันขยายพันธุ์ยังไงพอผมเริ่มปลูกเนี่ยผมก็ศึกษาเรียนรู้เอาเองก็เลยทําคลิปมาแนะนําซึ่งกิ่งที่มันจะให้ผลผลิตเร็ว เป็นกิ่งที่มีรากอากาศครับแล้วก็ในสวนผมเนี่ยตรงปลายตรงปลายยอดเนี่ยผมจะตัดออกเลยผมไม่เอามาใส่ถุงพ่อชำํำเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านสั่งจองไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่กิ่งพันธุ์ที่สวนผมเนี่ยถ้ามารับเองก็อีกราคาหนึ่งถ้าถ้าจัดส่งก็มีก็มีอีกราคาหนึ่งแต่ต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับเพ Bringing าราะว่าผมจะคัดเอาเฉพาะกิ่งที่มีรากอากาศถ้าไม่มีรากเนี่ยผมไม่เอามาใส่ถุงพ่อชำํำ ให้เปลืองดินเวลาคุณเอาไปปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลผลิตมันจะเกิดความเสียหายนะครับเปลืองเงินในสวนผมเนี่ยมันจะมีไผ่ยอยูออ่หลายสายพันธุ์นะครับนี่เป็นไผ่เปาะแมตาวอตัวนี้ตัวนี้สวยครับใบใหญ่ปลูกแล้วร่มรื่นแล้วก็มีไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งซึ่งตัวนี้ผมสั่งซื้อมาต้นกล้าละ1 0 0บาทไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้สั่งตรงมาจากสวนคุณเปีย จังหวัดแพร่ก็ดีนะครับส่วนนี้มาส่งแล้วก็มีของแถมด้วยเป็นไผ่เพาะแมตาวอที่แถมมาแถมมาตอนนั้นรู้สึกจะเป็น3าต้นนะแต่ผมเอามาขยายเองก็ได้5้ากอไผ่ตัวนี้สวยมากนี่เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งซึ่งไผ่ตัวนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่รับประทานสดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต้มนะครับมันเหมือนอยอดมะพร้าวอ่อนนะ ไผ่ตัวนี้ผมซื้อมาจํานวน300ต้นนะครับลงทุนไป30,000่นก็ถือว่าคุ้มถ้าอยากทําทีเดียวแต่ว่าแต่ว่านะครับสังเกตสังเกตกอ,อนี้ให้ดีอันที่จริงเนี่ยถ้าผมไม่รีบนะครับผมสั่งซื้อมาแค่10กอลงทุนไป1,000บาทผ่านไปประมาณ8เดือนเนี่ยผมจะได้กอละ3ถึง5ต้นสำหรับไผ่บงหวันเพชรน้ำพึ้งนะ ถ้าผมสั่งมาปลูก20ตน้นผมก็จะได้ร้อยหนึ่งถูกไหมครับขยายในปีต่อไปไผ่ตัวนี้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการขุดครับขุดเง่ามาปลูกเลยหรือมาลงถุงพ่อชํำไว้ก่อนก็ได้สําหรับขแนแงเนี่ยผมยังไม่ไม่เคยทดลองว่าเอาขแนแงมาปลูกได้ไหมนะครับส่วนใหญ่เขาจะขุดเขาจะขุดเอาที่ผมซื้อมาเขาก็ขุดมาไผ่ตัวนี้มันแพงครับต้นละร้อย แต่ถ้าสมมุติว่าอยากปลูกไผ่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสั่งซื้อเยอะครับเอาแค่10ก่อลงทุนไป1,000บาทผ่านไป1ปีคุณจะได้เพิ่มอีกเป็น1ต่อ5เป็น50ใช่ไหมหรือถ้าอยากได้ร้อยก็สั่ง20ผ่านไป1ปีเนี่ยคุณจะได้1ต่อ5ถูกไหมก็คือคุณขุดไปปลูกขยายต่อแล้วปีที่2ก็เป็นเท่าไหร่ก็คูณกันไปนะครับแต่ถ้าว่าเอออยากทําแบบทีเดียวเลยเนี่ย ก็สั่งเยอะๆก็ได้นะครับแต่ไผ่ตัวนี้เนี่ยผมปลูกไว้300ต้นนะครับวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องขุดอย่างเดียวมันก็เลยแพงหน่อยและเป็นไผ่ที่ไม่มีกฎยูริกเป็นไผ่สุขภาพว่างั้นเถอะเพราะว่าเรามากินสดได้เลยทีนี้มาต่อเรื่องไผ่กิมซุงกันต่อนะครับไผ่กิมซุงหรือไผ่ตรงดื่มแรงมันชื่อเดียวกันนั่นแหละไผ่ตัวนี้เป็นไผ่เศรษฐกิจที่ดีนะครับ แต่ถ้าจะทําสวนไผ่เนี่ยผมขอแนะนําไว้ก่อนว่าคุณต้องมีพื้นที่ที่มีระบบน้ําที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราจะเน้นการทํานอกฤดูเพราะไผ่กิมซุงเนี่ยมันมันให้ผลทั้งปีตลอดทั้งปีนะครับถ้าถ้ามีระบบน้ํามีการให้ปุ๋ยที่ดีซึ่งในสวนผมเนี่ยผมลองช่างดูเนี่ยมัน1นหน่อเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบเกือบกิโลแล้วก็บางหน่อในกิโล2ขีดก็มี ซึ่งในสวนผมเนี่ยผมตัดขายทยอยตัดขายไปชุดหนึ่งช่วงนี้ก็สางกิ่งก็เอากิ่งที่มีรากอากาศเนี่ยมาใส่ถุงพ่อชําไว้ก็จัดให้ตามออเดอร์สั่งจองนะครับก็คือมารับเอง3กิ่งร้อยบองตรงถ้ามารับเองถ้าจัดส่งก็ต้องคุยกันอีกเพราะว่าที่สวนผมไปไปสนีเนี่ยมัน40กิโลผมต้องเดินทางไปจัดส่งให้นะครับอันนี้คือบอกเล่าเรื่องไผ่สําหรับ คนที่คิดจะทำสวนไผ่อยากจะเซฟเงินในกระเป๋านะครับก็คุณไม่ต้องสั่งเยอะหรอกคุณไม่ต้องสั่งซื้อเยอะนะครับคุณถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนำให้ไปเลือกดูที่สวนเลยเอากิ่งลักษณะนี้ครับกิ่งที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปลำใหญ่ๆไอ้ที่ก้านเหลืองๆแบบนี้ยที่ผมถอนทิ้งเนี่ยไม่ต้องไปเอานะครับถ้าคุณมีโอกาสไปเลือก แต่บางสวนเนี่ยเขาจะคัดเป็นเกรดไปนะกิ่งใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งกิ่งเล็กก็อีกราคาหนึ่งแต่แนะนานให้เลือกกิ่งใหญ่ไว้ก่อนกิ่งเล็กไม่ต้องเอามาครับเสียงเงินได้เฉยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่คิดจะทําสวนไผ่หรือผู้ที่อยากจะปลูกไผ่ที่ผมยกเป็นตัวอย่างคือไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงมันขยายพันธุ์ง่ายครับแค่เจ็เดือนเนี่ยคุณก็จะได้ลำที่สามารถนํามาขยายต่อได้ก็เลือกเอากิ่งที่มีรากอากาศ ติดมานิดนึงเพราะว่ามันจะให้ผลผลิตเร็วคงจําคลิปก่อนๆผมได้ที่ว่าการเลือกและขยายพันธุ์ไผ่เนี่ยพึ่งๆลงไปประมาณเดือน2เดือนนี่แหละเห็นไหมครับมันจะมีหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าขแขนงนะครับอันนี้ผมเรียกว่าผมใช้คําว่าขแขนงพอตัวนี้โตขึ้นมาสักระยะหนึ่งหน่อไม้ก็จะเริ่มออกนะครับนี่เป็นการเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วนํามาปลูกก็จะได้ผลผลิตประมาณนี้ ถ้าคุณได้กิ่งลักษณะนี้มาปลูกเนี่ยไม่ต้องเยอะครับแค่10กอเนี่ยผ่านไป1ปีเนี่ยปีหน้าคุณเตรียมพื้นที่ได้เลย1ต่อห0ใช่ไหมหนึต่อห้คร่าวๆนะคือผม,มเอาปริมาณน้อยไปก่อนแต่แตอันที่จริงเนี่ยมันเยอะกว่านั้น1ต่อห0ถ้าปลูก10คุณจะขยายเองได้อีกประมาณ500ต้น500อกอถ้าคุณสั่งตูมเดียวเนี่ยสมมุติราคา5 0บาทนา้ามียาสองหมื่นห้าคุณอดใจรอแค่8เดือนครับคุณประหยัดเงินในกระเป๋าอีก2 0,000กว่า อดใจรอแค่8เดือนเพราะว่าไผ่กิมซุงเนี่ยมันมันโตไวมันให้ผลผล,ผลิตเร็ว7,8เดือนแค่นั้นเองครับในสวนผมซึ่งไผ่สวนไผ่ที่เห็นในในคลิปนี้เนี่ยผมปลูกเดือนกรกฎาปีที่แล้วที่ทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยวันที่27เดือนกรกฎาปีนี้นะครับผ่านไปแค่ปีเดียวเองผมมีกิ่งพันขายแล้วมีหน่อไม้ขายอีกต่างหาก ซึ่งอตอนนี้ช่วงนี้ก็ไว้ลำอยู่นะครับไม่ตัดหนอเพราะว่าช่วงตุลาเนี่ยผมก็จะวางระบบน้ําใหม่แล้วแล้วก็จะทําการสางกิ่งสางกอใหม่ตัดลำแม่ที่แก่ออกเพื่อจะทํานอกฤดูครับช่วงนั้นราคามันแพงหน่อไม้แพงกิโลห้าสบาทพายกิมซุงเนี่ยหนอหนึ่งเนี่ยบางหน่อนะกิโลกว่าหนอละห้าสิบาทอันนี้ไม่รวมเราขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะ โอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะช่วยให้คนที่กำลังคิดจะทำสวนไผ่แล้วก็อาจจะมีงานประจำอยู่บ้างก็อาจจะช่วยท่านประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกนะครับอันที่จริงเนี่ยผมก็ทำกิงพันขายเป็นไผ่กิมสงแล้วก็ไผ่งหวานเพชรน้ำผึ้งนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าทำไมผมถึงทำคลิปแบบนี้ออกมาเพราะว่าผมไม่อยากให้หลายๆท่านเสียเงินเพราะว่าผมเคยเสียมาแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้นะครับด้วยความที่ไม่รู้ ก็ไปสั่งซื้อมาตูมเดียวไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์ยังไงจนกระทั่งมาปลูกเองถึงรู้ว่าเอ๊ะมันมันทำได้ง่ายเองแล้วก็หาดูคลิปใน YouTube เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมปลูกมันก็ไม่มีก็เลยทําออกมาซะเลยเตือนไว้สําหรับคนที่คิดจะทําสวนไผ่นะครับอ่าแต่ถ้าทุนของคุณหนาะทุนเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะทําแบบประหยัดคุ้มค่าเสียเวลารออีกนิดนึงก็ลองวิธีนี้ดูไม่ต้องสั่งเยอะ ไม่ต้องซื้อเยอะครับแค่20-30กอนเนี่ยก็คูณ50เข้าไป1ต่อ50คร่าวๆนะครับ1ต่อ50กิ่งคุณสามารถนำไปขยายได้เองโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนทำเกษตรตหลายๆท่านโดยเฉพาะคนที่คิดจะทำสวนไผ่คิดจะปลูกไผ่ผนะครับคลิปนี้จัดให้เป็นพิเศษขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวพบกับสาระดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนออย่างต่อนเนื่องในคลิปหน้าสวัสดีครับ